มวยคู่เด็ดวันนี้นะฮะหลายคนรอดูครับ RWS Legend of ราชดำเนินนะครับ RWS ย่อมาจากราชดำเนิน World Series นะฮะคือเป็นการเรียกว่า Rebranding เวทีมวยราชดำเนินให้ร่วมสมัยมากขึ้นชก3ยกนะครับแล้วก็แสงสีเสียงนี่จัดเต็มเลยครับคู่นี้เป็นคู่พิเศษฮะเป็นการเจอกันระหว่าง2นักชกจาก2โลกเลยแล้วเป็นโลกสีขาวกับโลกสีเทาเลยนะครับโจ๊กเกอร์ไฟท์คลับเนี่ยคนผมเขียวสตรีทไฟเตอร์หรือนักสู้ข้างถนนของไทยเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆแล้วตอนนี้เจอโคตะมิอุระนะฮะโคตะมิอุระนี่ก็นักชกสุดหล่อจากญี่ปุ่นนี่คือลูกชายของคิงคาซูที่วันก่อนผมเพิ่งอ่านข่าวว่าเป็นนักฟุตบอลที่เล่นนานที่สุดอายุ56แล้วยังเล่นอยู่เลยนะฮะล่าสุดก็จะกลับไปเล่นที่ลีกโปรตุเกสอีกเร็วๆนี้ก็2คนนี้จะชกคืนนี้แหละเริ่มถ่ายทอดสด 20:05 นาทีครับเป็นกติกาแบบคิกบ็อกซิ่ง3ยกยกละ2นาทีพัก1นาทีถ้าครบทุกยกไม่มีผลการตัดสินต้องน็อกสถานเดียวจึงจะรู้ผลแพ้ชนะนะฮะก่อนแข่งเนี่ยโจ๊กเกอร์เขาข่มไว้อย่างนี้ว่าโคตะคงไม่รู้จักความยากลำบากและความเจ็บปวดในชีวิตเหยินโจ๊กเกอร์อันนี้ชื่อเดิมของเขาเหยินโจ๊กเกอร์ชื่อนี้จะทำให้คุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แท้จริงไปจนวันตายนี่ส่วนโคตะที่ญี่ปุ่นก็จะสุภาพเขาก็ตอบซอฟๆถึงโจ๊กเกอร์จะผ่านอะไรมามากมายก็จริงแต่ผมจะสยบเขาด้วยการชนะน็อกแบบง่ายๆให้ดูโอ้โหเป็นความสุภาพที่ก็ขึงขังอยู่ในทีนะฮะก็ถ่ายทอดสดคืนนี้ครับ 20:05 นาทีเป็นต้นไป